นี้หลายคนนะคะก็มีการนำภาพของตัวเองถือป้ายเช่นเดียวกันว่าโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันแล้วก็โพสต์ลงทางโซเชียลมีเดียคุณผู้ชมมีวิธีการแนะนำอย่างไรบ้างในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมให้มากขึ้นก็ส่งผ่านคำแนะนำมาบอกกันได้ผ่านทาง TNN Live ที่ตอนนี้เราเริ่มต้นไลฟ์กันแล้วกดไลค์ให้เราก่อนกดแชร์ให้เราด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะวิธีการในการเว้นระยะห่างทางสังคมเนี่ยหลายคนบอกเลยว่าตอนนี้เห็นวิธีน่ารักน่ารักเยอะมากคือก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นการจ่ายค่าสินค้าโดยทางผู้ที่จะรับเงินเนี่ยเขาจะทำไม้ยาวๆแล้วก็มีตะกร้าอยู่ด้านหน้าหลายคนบอกว่าเห็นภาพแบบนี้เหมือนจะช้อนไข่หรือจะสอยดาวยังไงอย่างนั้นเลยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างการใส่บาตรพระในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ภาพจะออกมาน่ารักขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันค่ะคือต้องอาศัยความแม่นด้วยสำหรับการใส่บาตรรูปแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยโลกออนไลน์แชร์คลิปใส่บาตรพระในยุคโควิด-19 แพร่ระบาดเราจะเห็นภาพโยมโยนสิ่งของให้ตรงกับบาตรพระอะค่ะแล้วพอพระรับไว้แล้วเนี่ยมีการโยนต่อด้วยให้กับลูกศิษย์วัดเพื่อเก็บของใส่ลงไปในถังเหลืองที่เตรียมมาทั้งพระลูกศิษย์วัดและโยมต่างก็สวมหน้ากากอนามัยแล้วยืนห่างกันตลอดเวลานะคะส่วนตอนท้ายก็มีการให้ศีลให้พรหลังจากที่ใส่บาตรเสร็จแล้วด้วยปรากฏว่าพอมีการโพสต์กันในโซเชียลมีเดียคนมากดไลค์คลิปนี้กันเป็นจำนวนมากแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะว่าการโยนของใส่บาตรดูไม่เหมาะสมแต่ก็ยังดีกว่าเข้าใกล้พระแล้วทำให้ติดไวรัสโควิด-19 บางส่วนแสดงความคิดเห็นค่ะว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะเป็นการทำขึ้นมาเพื่อคลายความเครียดในช่วงที่คนไทยเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะแล้วทางโลกออนไลน์เขาก็มีการแชร์ภาพนิ่งอีกภาพหนึ่งเนี่ยค่ะโยมเอื้อมมือแบบสุดแขนเลยเพื่อที่จะใส่บาตรพระเนื่องจากเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมป้องกันไวรัสโควิด-19 ทั้งสองฝ่ายต่างก็สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคด้วยอย่างที่บอกไว้วิธีการง่ายๆส่งผ่านมาบอกกันหน่อยในขณะเดียวกันถ้าเกิดมีคลิปน่ารักน่ารักอะค่ะก็แชร์กันมาได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของเราเพราะอะไรเราไม่อยากจะให้คนไทยเครียดกันจนเกินไปจากการติดตามข้อมูลข่าวสารในเวลานี้ค่ะใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยปกติแล้วออกจากบ้านไปทำงานทุกวันหรือว่าเดินทางไปที่ไหนๆทุกวันช่วงเวลานี้ที่ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน14วันหลายคนบอกว่าไม่รู้จะทำอะไรดีเบื่อใช่ไหมคะบางคนบอกเบื่อนะคะแล้วก็กลายเป็นว่ามีอาการเครียดทะเลาะกับคนในบ้านบ้างก็มีนะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะว่าวิธีการที่จะแก้เบื่อในช่วงที่จะต้องอยู่บ้านกันแบบนี้มีอะไรบ้างบางคนบอกว่าหนังสือที่เคยซื้อเอาไว้แล้วไม่มีเวลาอ่านเอามาอ่านก็ดีเหมือนกันในช่วงนี้หรือบางคนบอกว่าบ้านที่บางมุมมันรกอยู่ไม่เคยได้เก็บเลยก็ใช้เวลานี้ในการเก็บบ้านแต่บางคนค่ะมีความสามารถในด้านดนตรีก็เลยเล่นดนตรีแล้วก็ให้เพื่อนบ้านได้ร่วมฟังเลยค่ะคือคนที่เขาเล่นดนตรีจริงอ่ะก็มีค่ะแต่คนที่เล่นมุกแบบนี้ก็เยอะเหมือนกันค่ะค่ะก็เหมือนร้องเพลงแล้วลิปซิงค์ยังไงอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่กลายเป็นไวรัลจริงนะคะคุณผู้ชมคนที่กักตัวเอง14วันเพื่อเฝ้าดูอาการของโรคโควิด-19 แต่ละคนสวมวิญญาณเป็นนักดนตรีค่ะทำท่าดีดพินกับราวระเบียงบ้างราวบันไดบ้างแล้วก็จะมีซาวด์ดนตรีเป็นเสียงพิงสุดไพเราะตอนนี้เป็นชาเลนจ์ไปทั่วโลกแล้วนะคะตอนนี้ก็มีคนมาแสดงความเห็นนะคะว่าแม้14วันอยู่บ้านตลอดเลยมันก็น่าเบื่อพยายามจะหาอะไรเล่นนะคะเพื่อที่จะแก้เครียดเนี่ยแหละค่ะตอนนี้คลิปในลักษณะแบบนี้เยอะจริงๆนะคะดูเมื่อไหร่ก็ชวนให้อมยิ้มค่ะไปดูที่สเปนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมก็มีการใช้เวลาว่างระหว่างถูกกักตัวในบ้านอันนี้มีความสามารถจริงและเล่นดนตรีจริงค่ะ
เอามาเล่นกันริมระเบียงแบบนี้เลยนะคะก็เว้นระยะห่างกันเล่นกันอยู่ที่ระเบียงบ้านของตนเองแต่ว่าทุกคนมีความสุขร่วมกันได้ค่ะได้ฟังเสียงดนตรีเพราะๆไปด้วยนะคะกิจกรรมนี้สร้างรอยยิ้มให้กับชาวสเปนเป็นอย่างมากทั่วโลกตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้กันและกันค่ะเพื่อที่จะต่อสู้กับวิกฤตไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไปพร้อมๆกันได้นะคะนี่คือภาพของการเล่นดนตรีอยู่ริมระเบียงนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันหน่อยค่ะกับอีกหนึ่งกิจกรรมยามว่างของนักออกแบบท่าเต้นผ้าผืนเดียวค่ะทำเป็นชุดต่างๆแล้วก็สวมใส่ถ่ายคลิปไปด้วยระหว่างที่ตัวเองอยู่ในบ้านนะคะเจ้าของคลิปชื่อว่าชาวาจอมาราโคก็บอกว่าตัวเองเนี่ยอ่านโพสต์ในโซเชียลมีเดียหลายๆคนถามว่าโหอยู่บ้านตั้งหลายวันจะทำอะไรกันดีแล้วสิ่งสำคัญไม่มีเสื้อผ้าใหม่จะใส่เพราะออกไปซื้อไม่ได้ก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาค่ะเอาผ้าหนึ่งผืนนี่แหละค่ะมาพันรอบตัวใช้เป็นเสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบไม่ซ้ำกันเลยเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อนะคะแล้วก็ทำให้ดูเหมือนว่ามีเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่อยู่เสมอค่ะคลิปนี้เผยแพร่ออกไปโหคนทำตามกันเยอะเลยนะคะเป็นการปรับเอาผ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะคนทำคลิปเองก็ได้สนุกสนานไปด้วยนะคะกับการที่อัดคลิปแบบนี้ค่ะถือว่าท้าทายความสามารถมากในช่วงเวลานี้จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างไรบางส่วนก็ใช้วิธีการหยุดอยู่บ้านแล้วหัดทำกับข้าวกับข้าวที่หัดทำก็จะเป็นกับข้าวที่ใช้วัตถุดิบอะไรนะเพื่อที่จะช่วยต้านไวรัสได้เสริมภูมิคุ้มกันและเสริมวิตามินให้กับร่างกายนะคะอย่าลืมส่งผ่านมาบอกกันหน่อยขอบคุณที่รับชมTNNช่อง16ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเรายังมีคอนเทนต์ข่าวสารที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ